วันนี้ก็มาอยู่ที่เบอร์เกอร์คิงนะกับแบงค์ร้อยของเราเองเพราะนี่คือรายการร้อยอย่างหรูไปกันขั้นแรกก็รอคิวสวัสดีครับเอาเซตไก่99ครับ99ครับทันนี่ครับขอบคุณครับ99บาทเป๊ะเดี๋ยวรอไก่กันมาแล้วเซตไก่99ของเราขอบคุณครับดูไก่ดิอันเบลเลอร์เลยอ่ะมันกล่องมันเล็กโอเคกดซอสแป๊บนะได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดไก่99ที่เบอร์เกอร์คิงนะปกติเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาจะไม่มีไก่ทอดนะแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วเอามาเฟรนฟรายก่อนเลยก็เป็นเซตไก่99เนี่ยมีเท่านี้แล้วก็น้ำหนึ่งแก้วที่ไม่รีฟิลนะไก่เขาจะมีแบบไก่ต้มยำกับไก่ออริจินัลอันนี้เราเอาไก่ออริจินัลมาให้ดูใกล้ๆก่อนไม่ใช่อะไรจะทำภาพปกไปและนี่ก็คือภาพปกเอาให้เห็นน้ำด้วยเดี๋ยวมาลองรสชาติไก่กันเพราะว่าปกติเนี่ยเบอร์เกอร์คิงเขาไม่เคยมีไก่นะเราก็พูดตามตรงยังไม่เคยกินไก่เบอร์เกอร์คิงมาก่อนแต่ว่าเบอร์เกอร์คิงเขาก็เป็นเครือของเดอะพิซซ่านี่แหละคิดว่าก็คงไก่สูตรไม่ต่างกันมากอาจจะไก่เดียวกันแต่ผงปรุงรสคนละสูตรอะไรเงี้ยอร่อยและนี่ก็คือชุดไก่99ของเบอร์เกอร์คิงนะโอเคไก่ขนาดใหญ่โอเคใช้ได้ไก่ใหญ่ใช้ได้เท่าเหมือนหลอมไก่เท่ามือเฟรนช์ฟราย1กล่องแล้วก็น้ำถือว่าโอเคเลยเอาละส่วนไก่รสชาติก็ใช้ได้นะแล้วก็เขามีหอมเจียวมาให้เราไม่อยากจะเรียกหอมเจียวเลยเรียกว่าหอมกรอบมันไม่ฟิลเจียวเท่าไหร่แต่มันกรอบเอาละสำหรับร้อยอย่างหรูครั้งนี้ก็คงเท่านี้นะพามากินไก่99ที่เบอร์เกอร์คิงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเบอร์เกอร์คิงจะลงมาทำราคานี้แล้วเอาละไปกินก่อนแล้วนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ตอนหน้า